น้องมินีดูแลคุณย่านะคะใช่โอเคเดี๋ยวแม่ไปทำงาน Did you want to stop with me? Did you want to go with them? Stop with you Oh, all right โอเคเดี๋ยวแม่ไปทำงานแป๊บนึงนะคะโอเค Hello everybody, it's that time of year againGoing to work together, me and Mrs. B. Here she is driving away, my lovely wife. Oh. Concentrate on the road. Yeah. Don't look at me. Mm. Well, that's all we need, isn't it? Find old bank. Ooh. We're all gonna die. Michael. Here we are. ถึงฟาร์มแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องคะมาตอนนี้ปลายเดือนกันยายนนะคะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องคะสายก็เลยจะถ่ายให้ดูเห็นไหมตรงนี้แต่ก่อนก็คือที่แกะอยู่เนาะมันจะใช้งานได้หลายอย่างนะจ๊ะพี่น้องคะตอนนี้เอาเป็นที่เก็บข้าวค่ะที่เก็บข้าวจะเป็นข้าวบาเล่กับข้าวสาลีสายไม่แน่ใจนะว่าอันไหนเป็นสาลีหรือบาเล่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาก็ขายไปหลายล็อกแล้วจ้ะเนาะเหลืออยู่2ล็อกนี่ล็อกนี้กับล็อกทางนี้ Michael what you do that for น่ะไพ่ Oh take his out a bit YeahWhat wheat or barley this one? Wheat. That one barley. It's more yellow than barley. Oh, this is wheat, ข้าวสาลีนะคะพี่น้องค่ะ wheat ข้าวสาลีเนาะตัวนี้ไซจะถ่ายให้ดูเมล็ดข้าวมันคล้ายๆกับเมล็ดบ้านข้าวบ้านเราก็ไม่ใช่เนาะเหมือนข้าวนกพี่น้องเหมือนข้าวนกเมืองเอาโหลดพี่น้องจ้ะเจ้าเนาะอันนี้คือข้าวสาลีคือวีดอันนี้เพิ่นทําอันนั้นสายถามไหมก็คือเอาเวลาเราเอาเก็บไว้แบบนี้เนาะพี่น้องแล้วมันเกิดความชื้นข้างล่างเนาะเขาต้องมีท่อระบายความชื้นออกนะจ๊ะนี่เขาจะเปิดเป็นเหมือนพัดลมนะจ๊ะแบบใช้อันนั้นเสียบปลั๊กเนาะค่ะเสียบปลั๊กแล้วมันก็จะระบายไม่ให้มันชื้นข้างใต้นะพี่น้องคะนี่แหละอันนี้วีดข้าวสาลีเนาะสายจะพาไปดูข้าวบาเล่ค่ะข้าวบาเล่ฝั่งนี้อันนี้ข้าวบาเล่นะคะพี่น้องคะข้าวบาเล่จะสีจืดกว่าเนาะสีจะจืดกว่านี่ออกเป็นสีเหลืองแบบนี้เม็ดใหญ่กว่าด้วยเนาะพี่น้องนะเม็ดคล้ายเม็ดเมล็ดข้าวบ้านเราคล้ายเมล็ดข้าวบ้านเราพี่น้องคะดูช่วงเพิ่นเก็บเกี่ยวทรายไม่ได้มาเนาะพี่น้องเขาก็เอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ค่ะพันนี้เนาะพันนี้แล้วแต่พันธุ์จ้ะแล้วแต่พันธุ์ที่เขาจะปลูกบางพันธุ์ก็เข้าบาเล่นะเอาไปทำเบียร์เนาะค่ะไปทำเบียร์ทำอะไรต่างๆแล้วแต่พันธุ์ที่ปลูกอันนี้ข้าวสาลีก็จะเป็นพวกขนมปังแป้งแล้วก็แป้งต่างๆของเขานะพี่น้องค่ะเนาะสีต่างกันจ้ะดูสีออกน้ำตาลข้าวสาลีข้าวบาเล่ออกสีเหลืองๆจ้ะนั่นแหละไปวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทำงานด้วยกันค่ะเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องคะเก็บเกี่ยวแล้วก็หว่านต่อเหมือนข้าวบ้านเราโอเคอย่าบรรยากาศท้องทุ่งไปด้วยกันค่ะพี่น้องคะนี่เห็นบาจ่าเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะโตข้าว
้อยค่ะเหลือไม่เยอะเพราะว่าไปตลาดเกือบครึ่งหนึ่งแล้วค่ะส่งตลาดประมาณครึ่งประมาณสองสามร้อยตัวแล้วเนาะเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งพุ่นที่ดำๆนั่นจะมาทำนาวันนี้เดี๋ยวจะไปเปิดประตูแล้วโอเคอันนี้หวานเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะหวานข้าวสาลีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเม็ดสีแดงๆนะจ๊ะหวานเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็จะมาตีไอ้ให้มันลงดีๆไหมจ๊ะแล้วพี่น้องคะตอนที่เขาไถหวานทรายไม่ได้มาเนาะจ้ะเนาะเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วในต้นเดือนนี้แหละเสร็จทุกอย่างในต้นเดือนนี้แล้วเขาก็ไถแล้วก็หวานต่อนะจ้ะพี่น้องคะทรายไม่ได้มาจักอยากอีหยังพี่น้องเนาะยุ่งดูแลย่ายุ่งเกี่ยวกับลูกแล้วก็ไปทำงานด้วยมันก็ไม่ตรงกันไม่ได้มากับพ่อไม้ซักกะทีเนาะวันนี้น้องเมรีดูแลย่าแต่ว่าทรายจะต้องกลับไปทำกับข้าวเที่ยงกินกันมาแป๊บเดียวค่ะมาทำงานเฉพาะกิจแบบนี้เฉยๆนะจ๊ะเนาะนั่นแหละเดี๋ยวก็กลับบ้านประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะเนาะผู้เลยจะเก็บเกี่ยวอีกทีก็คือตอนนู้นพี่น้องค่ะครบรอบปีหมายถึงว่ามิถุนากรกฎาเนาะสิงหาจะเสร็จนะคะมิถุนากรกฎาสิงหาก็เก็บเกี่ยวแล้วก็กันยาก็จะหวานอีกแบบนี้จ้ะก็จะเป็นแบบนี้วัฏจักรเหมือนบ้านเราเลยจ้ะเหมือนกันทำนาบ้านเราเนาะพี่น้องค่ะใครเห็นวิดีโอไซบ่อยๆในเรื่องมาทำงานที่นาเนาะก็จะรู้ว่าที่นาของอังกฤษโดยเฉพาะทางเหนือค่ะจะมีก้อนหินแบบนี้เนาะค่ะเป็นก้อนหินตามธรรมชาตินะคะที่เกิดตามธรรมชาติไถกี่รอบก็จะมีก้อนหินทางนั้นเนาะเวลาไมเคิลทำไปแบบนั้นเขาก็จะเก็บก้อนหินใส่ในอันนั้นไปด้วยเนาะค่ะใส่เก็บออกจากที่นาแม่จ้ะเพราะว่าถ้าก้อนใหญ่ๆมันจะทำให้เครื่องจักรเราพังได้เนาะคุยโตนพี่น้องโตนว่ามันคอร์เรกอุ้ยนักเล่นในมือเดียวปาดเก่งมากมึงเจ้าวะไหนที่เก็บได้ก็เก็บจ้ะ
nothing. That. So the door closed there. Did you ever get stones in fields in Thailand? Oh no. Da, 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 da. Get it lifted. Go on. Oh, go on. Come on. What a strong lady. Wow. Hold up. Go on, bang yay, ninja. Woo. เขาอันนั้นจะง่ายอยู่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นะจ๊ะไม้เขาก็ไม่ต้องจับอย่างแล้วก็ไม่ต้องเหยียบอันนั้นนะจ๊ะไม่ได้เหยียบความเร็วอะไรเขาตั้งไว้เรียบร้อยเนาะตั้งไว้เรียบร้อยนั่งเฉยๆแต่มีเวลาที่เลี้ยวเนี่ยที่มันดังปิ๊บเราต้องเลี้ยวเนี่ยมันถึงจับนะจ๊ะออกค่ะพี่น้องคะแดดออกดีดีอุ่นอากาศดีเดี๋ยวซายจะพาเข้าไปในป่านี้ไปดูว่ามันไปสำรวจดูเฉยๆจ้ะว่ามันมีเห็ดไหมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากดูเนาะจ้ะเนาะแต่ก่อนก็คือมากับเมลีเนี่ยจ้ะที่พาน้องเมลีมาเล่นเนี่ยสามีว่าจะเข้าไปทำอะไรมาสิก็เลยว่าเข้ามาดูเฉยๆว่ามันมีเห็ดไหมว่าสันหรอพี่น้องคะมึงมันจะมีบัวมูเจ้าว่าพี่น้องคะแต่ว่าทรายเป็นคนที่ดูเห็ดไม่เป็นนอกจากจะเป็นเห็ดอันนั้นเป็นเห็ดเพิงเนี่ยสินะจ้ะเห็ดพึ่งเนี่ยสิเบิ่งเป็นอยู่แต่ว่าเห็ดอย่างอื่นดูไม่เป็นจ้ะห้ามเห็นทรายกับบัวกายกินหรอกจ้ะโอ้นี่น้องเมลี่เห็ดไว้ก็ยังเหลือคือเก่าอยู่พี่น้องเบิ่งนี่นั่งเห็ดไว้แห่อันนั้นให้พวกมาแมลงมาอยู่นะเพราะว่าบุ๊กโฮเทลเห็นมั้ยบักโฮเทลน้องเมลี่บ่มีพี่น้องเอ้ยนี่เจอเห็ดจักดอกก็บ่มีตัวนี้ปกติเพิ่นว่าอันป่าสนสิมีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะปกติแล้วปลาสนสิมีเห็ดเด้บ่มีจักดอกดอกมันอาจจะมันบ่เคยมีมันบ่เคยขึ้นมั้งมันก็เลยบ่มีบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยบ่เห็นจักดอกบ่มีดอกจ้าพี่น้องเอ้ยถ้าผู้เจ้าเขาป่ามาเบิ่งเห็ดเจ้าบ่มีเห็ดไปออกไปออกไปพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะเห็นป่ะถ้าทำเสร็จก็จะเรียบเป็นหน้ากลองไปเนาะค่ะเห็นป่ะหมายถึงว่าก้อนดินก็จะแตกเนาะค่ะมันจะเป็นไม่ได้จับกันเป็นก้อนใหญ่ก็คือจะเรียบแล้วก็กดเมล็ดพันธุ์พืชลงดินอย่างดีเนาะจ้ะเนาะทรายจะพาไปดูที่ยังไม่ทำจะเปรียบเทียบกันเนาะจ้ะนี่อันที่ยังไม่ทำนี่จ้ะเห็นป่ะจะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก้อนโคโลเคเลเขาเอิ่นเนาะภาษาอีสานก็คือก้อนโคโลเคเลคือก้อนใหญ่ๆแบบนี้จ้ะอันที่ทำแล้วมันก็จะเรียบๆเนาะจ้ะนี่ก็จะเป็นเรียบๆไปเลยนี่จ้ะนี่อันนี้ทำแล้วอันนี้ยังไม่ทำพี่น้องนี่แหละความแตกต่างใส่ไม่ชินนั่งแทรกเตอร์นานๆต้องย่างจ้ะต้องเดินเพราะว่านั่งนานๆแล้วมันอันนั้นจ้ะมันปวดเอวแต่พ่อไม้เขาชินแล้ว
็จแล้วค่ะกลับบ้านเราทีนี้